จงหาค่าของเศษ2ส่วน3คูณกับเศษ6ส่วน11วิธีทำโดยหลักการจะได้ว่าเศษ2ส่วน3คูณเศษ6ส่วน11เท่ากับเศษส่วนที่เศษได้มาจากเศษคูณเศษและส่วนได้มาจากส่วนคูณส่วนแต่เนื่องจากเราจะพบว่า3กับ6มีตัวประกอบร่วมกันคือ3ดังนั้นโดยหลักการจึงพบว่าสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดย3หาร3ได้1และ3หาร6ได้2ดังนั้นค่าของโจทย์ที่ต้องการจึงมีผลเท่ากับเศษ2คูณ2และส่วน1คูณ11ซึ่งผลสำเร็จจึงเป็นเศษ4ส่วน11ตัวอย่างที่2จงหาค่าของเศษ3ส่วน25คูณ2เศษ6ส่วน7คูณ3เศษ1ส่วน9ตัวอย่างผลสำเร็จของเศษ3ส่วน25คูณด้วย2เศษ6ส่วน7คูณด้วย3เศษ1ส่วน9เท่ากับเท่าไรวิธีทำเนื่องจากตัวคูณที่เกี่ยวข้องมีบางจำนวนเป็นจำนวนคระฉะนั้นโดยหลักการคูณจะต้องแทนให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนนั่นก็คือเศษ3ส่วน25คูณ2เศษ6ส่วน7คูณ3เศษ1ส่วน9จึงมีผลเท่ากับ3ส่วน25คูณกับ7คูณ2 14บวก6ได้20ส่วน7และคูณด้วย9คูณ3ได้7บวก1เป็น28และผลคูณเป็นเศษส่วนที่ได้จากเศษคูณกันตัวส่วนได้จากส่วนคูณกันเมื่อเราสำรวจดูจะพบว่าระหว่างเลข3กับเลข9ยังมีตัวประกอบร่วมที่ไม่ใช่1สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยใช้3มาหารทั้งเศษและส่วนคือ313 339เมื่อสำรวจอีกจะพบว่า7กับ28มีตัวประกอบร่วมเช่นกันนั่นก็คือตัวประกอบร่วมคือ7จึงได้7 17 7 4 28และระหว่าง20กับ25มีตัวประกอบร่วมคือ5ดังนั้น5 5 25และ5 4 20ดังนั้นผลของการคูณครั้งนี้จึงมีผลเท่ากับเศษ1คูณ4คูณ4และตัวส่วนเท่ากับ5คูณ1คูณ3เมื่อสำรวจอีกครั้งหนึ่งจะพบว่าไม่มีตัวประกอบร่วมที่มากกว่า1อีกแล้วดังนั้นผลสำเร็จของปัญหาข้อนี้จึงเท่ากับ4คูณ4คือ16และตัวส่วนคือ15แต่เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้เศษมากกว่าส่วนยังเป็นเศษเกินจึงแทนให้อยู่ในรูปจำนวนคระเป็น15หาร16ได้1และเหลือเศษอีก1นั่นคือผลสำเร็จเท่ากับ1เศษ1ส่วน15
ส่วน4เท่ากับ6ขวดนั่นก็คือเศษ3ส่วน4หารเศษ1ส่วน8เท่ากับเศษ3ส่วน4คูณเศษ8ส่วน1เป็นจำนวนครั้งเราก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินเสียก่อนจึงหาผลหารได้ดังตัวอย่างจงหาค่าของ12เศษ3ส่วน8หารด้วย2เศษ3ส่วน4ซึ่งจำนวนทั้ง2นี้อยู่ในรูปจำนวนครั้งดังนั้นจึงแทนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเป็น8คูณ12ได้96บวก3เป็น99ฉะนั้น12เศษ3ส่วน8จึงแทนด้วย99ส่วน8และ4คูณ2ได้8บวก3ได้11จึงแทน2เศษ3ส่วน4ด้วย11ส่วน4โดยหลักการหารเศษส่วนจึงเท่ากับกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษของตัวหารแล้วนำไปคูณกับตัวตั้งจึงได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ99คูณ4ส่วน8คูณ11เช่นเดียวกันครับเศษส่วนนี้ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำเพราะ99กับ11มีตัวประกอบร่วมเป็น11ที่ไม่ใช่1จึงได้ว่า11หาร11ได้1 11หาร99ได้9เช่นเดียวกัน4กับ8มีตัวประกอบร่วมคือ4จึง4หาร4ได้1และ4หาร8ได้2ดังนั้นผลของโจทย์ข้อนี้จึงเท่ากับเศษ9คูณ1และส่วน2คูณ1จึงได้เท่ากับเศษ9ส่วน2ซึ่งยังเป็นเศษเกินอยู่เพราะเศษมากกว่าส่วนเมื่อทำเป็นจำนวนครั้งจึงได้เป็น2หาร8ได้4แล้วเศษอีก1ส่วน2คำตอบคือ4เศษ1ส่วน2ครับ